กลับมานะครับผมคราวนี้สำหรับเกม AVA นะครับก็มีประชากร3คนเหมือนเดิมก็เวนติเคิลดาร์คภูมิแล้วก็อาคารินะครับผมคราวนี้เนื่องจากมีปืนแคปซูลยูโรพอยต์ปืนใหม่เข้ามานะครับก็คือแมดกาลิวนั่นเองมาดูสเตตัสปืนนะครับแมดกาลิวก็ความแรง85ระยะ85แม่นยำ87นิ่ง28คล่องตัว15รัวกระสุน34กระสุน20นัดถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีเวอร์ครับจากกาลิวตัวเดิมซึ่งกาลิวตัวเดิมนั้นแรงแค่70ระยะแค่60แม่นยำแค่85นิ่ง25คล่องตัว15รัวกระสุน32แล้วก็กระสุน20เท่ากันซึ่งแมดกาลิวตัวนี้ก็เปิดจากแคปซูลผมเสียไปทั้งสิ้น 12,000 นะครับหรือแค่12ลูกเท่านั้นเองเวนติเคิลเสียไปเท่าไหร่7ลูกดาร์คภูมิเปิดไปกี่ลูกแล้วไม่รู้ยังไม่ได้นะครับดาวคุณยังไม่ได้ 20,000 แล้วก็จะมาเทสกันในพีระมิด AI นะครับซึ่งเป็นด่านที่อาจจะทำให้โอเคยิงบอดว่ะแต่ก็จะมาดูความสามารถปืนพื้นฐานก่อนจะเข้าสู่การเล่นกับมนุษย์จริงๆนะครับซึ่งก็มาดูกันเลยตื๊ดอ่าไปไหนสงสัยมานานแล้วไอ้ปืนโหลดพีระมิดนี่มัน PPSS ป่ะ47ไม่ใช่นั่นมัน M249 แล้วปืนโหลดหน้าโหลดเนี่ยมาดูกันปืนสวยเนาะแมดกาลิวตัวนี้สีดำนะครับซึ่งมันสวยมากสำหรับผมก็มี AI ออกมาเต็มไปหมดเลยเนาะเดี๋ยว AI จะโดปืนเรานะครับปืนนี้ดูนะครับว่ากล้องเล็งแบบ PSQ1 เชี่ย ตกใจคารีโดนดาร์คภูมิต่อยเป็นกล้องเล็งแบบ PSQ1 นะครับผมก็คือมีรูปปากมาร์คเป้าเป็นรูปแบบของบ้างมีการบอกระยะขีดด้านข้างเป็นระยะเมตรนะครับกล้องไม่ต้องมาสนใจเพราะเกมนี้ไม่มีระยะกระสุนตกนะอะไรวะมึงไปโดนกันดิเห็นได้ชัดเลยว่าปืนค่อนข้างแท็กนะครับหรือว่าปืนยิงกากวะยิงกากครับยิงกากก็เป็นได้ช่างแม่งอ้าวไม่มีปืนให้โดยแต่จะสังเกตได้ว่าจากเมื่อกี้ที่ผมรวมไปเป็นหนักหลายชุดเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ดีดเลยนะตอกแล้วก็นิ่งมากอ้าวดาบภูมิยังไม่ได้ใช้เลยแต่ปืนนี้เนื่องจากค่าความคาดเคลื่อน 1.5 นะครับกระโดดยิงไม่ได้เป็นข้อเสียของปืนอย่างรุนแรงอุ้ยเป็นข้อเสียของปืนนี้อย่างรุนแรงนะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นได้ว่าปืนนี้ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเราตั้งป้อมแล้วก็แม่นซะหน่อยนะเฮียแม่งเฟรมเรทเหลือ40ปักแดดปักเย่โอ้มาเอากาลิวอ้าวไม่ไหวจะเคลียร์ละเดี๋ยวนี่ PPSH นะเดี๋ยวไปยิงเซโดมาอุ้ยเขายึด EPA ก็เดี๋ยวไปตัดเข้าสู่บททดสอบกับมนุษย์จริงนะครับผมตัดสักครู่คราวนี้ก็จะมาลองกับคนจริงนะครับซึ่งมีไก่เข้ามาให้ลองแบบงงๆอ่ะก็ไปกันเลยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาให้ยิงเองละมั้งไม่รู้จะเจอไก่ไม่ได้โดนไก่ยิงนั่นแหละอาจจะเป็นไปได้ว่าโดนไก่ยิงนะครับคราวนี้ก็จะมาลองสิไม่กระดกลิ้นเพราะว่าไม่ใช่รอเรือจะแมสกาลิวมันเจ๋งเฮ้ยเจ๋งโอ้โหเป็นอนาคตแล้วเนี่ยเยดโดกูเครียดกูเครียดอ่ะโอ้รามาชเลยอ่ะโดนไหมนะท่านไงกูบอกแล้วคือคนเห็นไหมครับปืนเชื่อเนี่ยทำให้คนเล่นเสียความแม่นยำอย่างรุนแรงด้านนั่นไงนั่นไงกูเจอ IMI โดนไอ้เกม
มันเป็นปืนที่ทำให้ผมเจ็บจี๊ดนะครับปืนแมดการิวเนี่ยมันทำให้เราเสียสเต็ปนะครับเฮ้ยพูชินิกระนาดาเคลื่อนโดนใจเก็บมานะนั่นไงโดนตันตันพอแล้วกูจะเกรียนพอแล้วเล่นดีๆแล้วกูเล่นสไนเปอร์ไม่เป็นได้ขึ้นนิดนึงเจ้าแมดการิวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอะไรนะค่อนข้างแขกบ่อยถ้าแมดการิวเดินยิงได้ป่ะแบบไม่กดชีพอ่ะเดินยิงได้ครับมันเป็นปืนที่ทำให้คนเล่นเสียความแม่นยำแบบบันไลกันไม่เหลือที่อะไรไว้ใช้งานอีกเลยปืนที่ระยำพูดกันตรงเพราะว่าปืนนี้เนื่องจากความแรงแค่85นะครับทำให้ต้องยิง2นัดตายเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าปืนนี้แม่งโคตรรัวนะครับเรียกง่ายๆว่าเรายิงซ้ำเดียวไม่ตายซ้ำได้เลยแน่ใจเหรอไม่เคยแน่ใจเลยทีมนี้ทีมเดียวซ้ำสตูทันทีนะครับปืนนี้ทำให้เราได้เปรียบมากทิชชู่เลยใช่ไหมคือแรงดีดมันน้อยพอๆกับแบลเลตอะครับแบลเลตทัคติคอลอะครับมันก็เล่นสบายอะนะปืนนี้วิทย์พี่บอยมาจริงเนาะอ้าวทำไมกูไม่ยิงวะบ่นมากบ่นมากเกิน Let's rock อ้าวเฮียแมดการีไม่ชินแมดการีไม่ได้ยิงแล้วปืนนี้มีความสามารถในการยิงที่สูงมากครับโคตรรัวนะครับส่วนมากผมคิดว่าเอาไปใช้เป็นการยิงเช็คก็ดีนะวิสปี้บอยเล็งตรงไหนสามยอดสามเหลี่ยมหรอนั่นไงโป้เจอไหมการริวงงกันเป็นแถบๆทำไมอ่ะมันกลัวไงมันจะหลบแล้วเราก็ยิงซ้ำโอ้แล้วเราก็โดน TPG ยิง TPG ก็นะครับไวมากเลย TPG ไอ้นั่นอ่อมปุ๊บยิงเลยอาล่ะเหมือนปลาควันเหลืองก็โดนกูมาร์คอยู่ดีด่างโฮมเป็นตะกร้องเอื้อไม่เห็นอะไรหลับเลยไอ้สาดผิดทีแล้วหนูโดนมิกตัวโอ้กูเฟลโอ้เจ๋งใครยิงวะพอแล้วเล่นรัวเกินมาแล้วใครเอวีวะมึงไงเล่นรัวไอ้ยะสายตั้งป้อมแล้วมึงเดือดแมสการิวสายตั้งป้อมดีนุ้ยอย่าให้เล่นตาไหนใส่ตากล้องอุ๊กหลังจากเล่นแมสการิวมานะรู้สึกว่าความแม่นยำโดยรวมกูต่ำลงเยอะไอ้แม่งกราดอย่างเดียวปืนนี้ใส่แล้วกินรถไว้เอ็นจิ้งเบอร์เออความฉลาดรถโอ้บาเลียดยิงกูไม่โดนเลยไก่แม่อัมมานีนูลองโบว์ไว้24โบว์6แล้วมันแพ้กูอ่ะคือเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสองอันนี้อะไรอ่ะโบมแอแมดการิวของตัวต้อมผิวเฮ้ยนี่คือการกราดแดะนะครับปืนนี้ยิงได้สะใจมากใช้กราดแดะ AWM yes สาวว่ายังกากเลยปลายเสี้ยอะไรแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนทีมให้รู้ถ้าสาวบัตรเหลืองบัตรสีบัตรเฉลิงไม่เห็นปาระเบิดด้วยเอาระเบิดกลับไปมันเหมือนกันปลาควันเหลืองกันอย่างเดียวเลยวะควันเหลืองได้แคป
ูนดาริมาแล้วยังยิงไม่ตายเลยไอ้ตัวที่ไม่มาก็จะยิงตายเศร้าปาได้โง่มากปาเสียเปรียบอ่ะจะมายิงตู้ดาริดาริวแม่งโหดแม่งจะการดาริวจะอะไรก็แพ้บาเรตอยู่ดีว่ะดาริวดูสกอร์กูดีอย่างไก่อ่ะเพราะสไลด์เป็นของผมไอเวนนั่นอยู่ไหนวะฟึ๊บแต่กอบูยังไก่โอ้บายเลยอย่างยิงก็ไม่โดนเลยครับเฮ้ยยิงกูถ่ายอุ้ยปืนนั้นไม่ใช่เขาไม่เคยใช้เสียงดังขนาดนี้ปืนนี้ดังมากอ่ะปืนที่ดังเล่นกับคนบอดประกาศให้โลกรู้ประกาศให้โลกรู้ให้โลกรู้ว่าเรามีปืนนี้ใช่ไหมเฮ้ยไอที่ดังที่สุด TPG ไม่หรอก TPG ไม่ดังมากไม่ดังมากเว้ยปืนนี้ดังกว่าแบบเน้นๆน่ะเสียงสั่นมอสซินมอสแกนเฮ้ยมอสซินอะไรน่ะมอสซินนากันเรียกมอสแกนปืนนี้กูโคตรอยากได้อ่ะเราจะหลบอ้ําเนี่ยไม่ไกลบักมันแบบเดียวตายเลยอัมใส่เกาะอะไรใส่อะไรวะแอนตี้ชาร์ตเอ้ยไม่ใช่แอนตี้ชาร์ตดิลาคาลิเบอร์บ้าไม่เล็งยิงอย่างเดียวไม่เล็งไม่โดนเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นมีดเหล่าไปก็จบเรื่องไงเนี่ยนี่คือความสร้างกูเสือกอยากลองขวาคืออะไรครับข้างนอกว่ะแม่งเยอะแมสการิวกัน2คนเลยอุ้ยแมสการิวเยอะๆมันเกียนอยู่นี่ไงมาเป็นปืนสไนป์ตั้งป้อมเว้ยเจ็บอ่ะเรายังได้เปรียบอยู่แล้วก็โดนระเบิดจะสุดเลยอ้ำน่ะโดนลูกเอ้ยตาอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะถ้าตื่นถ้าตื่นบ่ายโมงก็แปลว่าขี้เกียจเกินไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้นะแบบนั้นอ่ะบ่ายโมงก็แสดงว่าขี้เกียจเกินไปแล้วนั่นจับแมนเลยแบบเนี้ยโอ้โหไม่รับเลยเปลี่ยนเป็นดีเซอร์ดีเกิลแล้วปืนที่ยิงปืนมันปวดแตกไม่ทันแล้วเตรียมโพกอ่ะน่าจะมาอุบิล่ะเตรียมไก่ปุ๊ยกำลังจะปาระเบิดเลยอ่ะตายอ่ะไม่ได้ปาเลยแอ๊กโอ้โหใครมันยัดว่าจะไกลวะเนี่ยอาเทนามันก็มีเกียนเยอะอยู่เดี๋ยวเราต้องพวกเล็บเกียนก็กูนะกูก็ใช้พกนะไอ้นี่อย่างดังว่ะควักพกไม่วิ่งไม่ยิงโอ้ยอุ้ยถ้าแกจะไปก่อนไม่ว่าหรอกตัวจะไม่ฆ่าอยู่แล้วปืนนี้ถ้าทิ้งจังหวะการยิงสักแวบหนึ่งนะเว้ยจะหลอกพวกได้เยอะว่าเรากระสุนหมดยิงเรื่อยๆตัวมันก็ยิงจริงก็กูหยุดยิงนะหยุดเป็นจังหวะนะอุ้ยโฟเนียบาเลตบาเลตเอ็ดเดอร์บาเลตบาเลตใช่ไหมเฮ้ยระวังบาเลตบาเลตหมดอะหมดอะไอ้ยะจะหลบได้อยู่แล้วโน้บาเลตรับ42-14ครับ42-14คะแนนแน่งเดี๋ยวเรายิงไก่วะกาลิวก็เล่นสนุกดีเหมือนกันมันเป็นปืนที่ไม่ต้องคิดอะไรไว้ดะเอกาลิวเนี่ยยิงยิงไปเถอะชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเรายิงดะปืนที่ไร้สมองที่สุดเลยไม่เชิงเว้ยมันก็เหมือน M4 Mark 3อ่ะบอกว่าอะไรนะปืนโกงวินโกงวินโกงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าต่อให้ปืนโกงวินโกงยังไงถ้าเล่นไม่เป็นก็กากอยู่ดีเนาะจริงปืนโกงไงเล่นไม่เป็นก็กากบ้านเล่นเนี้ยอุ้ยบาเลตเล่นไม่เป็นก็เจ็บวะโดนนัดเดียวตายอ่ะปืนแม่งยิงแล้วครบยังตายอ่ะ
เป็นเพื่อนแต่ได้ครบแล้วกูก็โดนยิงเล็บครบด้วย AWM เฮ้ยเอาเก็บมาเด็ดเลยเก็บมาเด็ดเก็บเราเปลี่ยนบาเล็ตเลยอ้าวเยดโดหัวล่ามาเต็งพี่หอยปิดฉันไม่ปิดเลยตอนฉันพ่อเหรอแม่ชาลูมันก็ได้ทั้งบูได้ทั้งเซมิด้วยนะคิดตัวเป็น M24 เอ๊ะ M24 ขนาดย่อมอ่ะตรงไหนวะกูต้องทิ้งทวนก่อนตายทิ้งทวนนี่ระเบิดอ่ะเอ้าสอนโอ้อ้ำโอ้47อ่ะใช้โปรอ่ะอ้ำโดนลุกระยะไกลอะไรอ่ะไอ้เชี่ยแม่งกูแหลกอันแน่อันแน่อันแน่มึงออกอ่ะใครลบอ่ะใครลบใครลบฝากเย่ออกอ่ะออกอ่ะอ้ำมึงเกิดมาให้ลูเกอร์ใช่ป่ะโอ้ยกูแพ้ AWMเอวไปดูแพ้เนี่ยพวกเรามาเลยต้นตะกองให้ขึ้นหน่อย25-18ไม่ไหวต่ออนาคตมันก็มันดีนะแต่กันเลยแม่งยิงตายคาอินวาริเอเบิลเลยดีกว่าอุ้ยแม่งดับเบิ้ลขึ้นหัวเว้ยแมตการิวอ่ะโคตรเจ๋งชุดกล่องมังกรไงครับจบไปนี่ก็จบอะไรนะเกมเพลย์ของแมตการิวนะครับ60-17นะครับกับคะแนนแบบนี้ของแมตการิวก็ไม่รู้ว่ามันจะดีป่ะนะ60-17ถือว่าดีโอเคอุ้ยมากดผิดเกือบไปแล้วมึงก็จะขอสรุปสั้นๆนะครับให้คะแนนแมทกาลิวก็9.5 9.5ไอ้เชียร์โคทำไมแล้ว0.5ไปไหนอ่ะ0.5เนื่องจากว่าปืนนี้ยิงไม่ค่อยตายนะครับให้เชียร์โคให้9ก็พอไอ้เนิร์ดไงให้9ลดไปสุดอีกลดไปเลยเพราะ1คะแนนข้อดีของปืนนี้ก็คือยิงรัวมันนะครับเคลื่อนไหวสะดวกอนุภาพพอประมาณระยะก็รับไหวข้อเสียอยู่ที่ว่าปืนนี้ยิงไม่ค่อยตายน้ำหนักเยอะพอสมควรหยิบปืนช้าแล้วก็มีรูปแบบการเตียนของกระสุนที่มั่วหลังจากยิงไปรัวๆมากนะครับจะสังเกตได้จากในคลิปทำให้ได้คะแนนไปแค่9สำหรับผมขอย้ำว่าสำหรับผมก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ